ตึกตระกูลฟ้านตั้งอยู่ทางตัวเมืองทิศตะวันออกห่างจากถนนเทียนเหอช่วงใหญ่ที่นี่เต็เมไปด้วยคนบุญหนักสักใหญ่ไม่มีชาวบ้านทั่วไปจึงเงียบสงบเป็นพิเศษบนถนนอันกว้างขวางก็มีตัวตึกหลังหนึ่งหน้าประตูตึกจัดตั้งสิงโตหินคู่หนึ่งเมื่อรถม้าสีดำแล่นมาอย่างช้าๆสองฝ้าข้างทางมีสายตาที่สงสัยอยากรู้พอถึงประตูตึก ตะกูลฟ้านรถมา้าค่อยลดเลี้ยวเข้าต่อข้างทางแล้วหยุดลงฟ้านเสียนเกาะมือถึงจื้อจริงลงจากรถด,ด้วยสีหน้าปัศจากความรู้สึกใดเมื่อเสียงเปิดประตูไม้ถูกผลักออกบ่าวรับใช้ภายในตึกก็ออกมารับหน้ามองดูฟ้านเสียนด้วยความสงสัยอยากรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะแสดงความเคารพอย่างไรฟ้านเสียน ยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวอะไรเดินตามถึงจื้อจริงเข้าไปในประตูหลังประตูยืนรอด้วยเด็กรับใช้คนหนึ่งน้อมกายชักนำทั้งสองเข้าไปเห็นตัวตึกลึกอย่างยิ่งภายในมีภูเขาจำลองปูพื้นหญ้ากิ่งดอกง,งอกงามหสสะน้ำทิวทัศน์งามล่มลื่นระหว่างทางเห็นสตีร์รับใช้สูงอายุพอเห็นมีคนเข้ามา ต่างพากันล่าถอยไปด้านข้างหาได้แตกตื่นไม่ฟ้านเสียนก็อดชมเชยที่นี่ไม่ได้เพราะว่ามีความใหญ่โตโอฬานการที่สามารถครอบครองตึกอันใหญ่โตในมหานครนี้ได้มีค่าดั่งทองคําแสดงว่าบิดาของเขาทรงอํานาจไม่น้อยหากเปลี่ยนเป็นคนทั่วไปเมื่อเหยียบย่างเข้ามาในตัวตึกอันภูมิฐานย่อมเกิดความประม่าอยู่บ้างแม้ก,กระทั่ง หลินใต้อี้ของเรื่องความฝันในหอแดงเดินทางมายังตึกหยงกว่าฝูก็ไม่กล้าจิรจามากความกลัวประพฤติผิดพลาดสร้างความอับอายแก่ตระกูลหลินแต่ว่าฟ้านเสียนไม่ใช่คนธรรมดามันนั้นผ่านชีวิตสองชาติสองภพเวียนไหวตายเกิดเพราะสร้างเป็นความสง่างามบวกกับคุ้นชินกับศักดานะของลูกชูอาศัยสภาพจิตใจแต่ปางก่อน ไม่เห็นว่าสักฐานะนี้มีอันใดนาอบอายขายหน้ากับเห็นว่าที่นาอบอายขายหน้าเป็นบิดดาของตนเองจึงถูกต้องดังนั้นมันเดินพางสำรวจดูพางใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มปัสศจากความสำรวมถึงแม้ว่าในรอยยิ้มจะแฝงความเอียงอายอยู่บ้างแต่ความเอียงอายส่วนนี้ ลับเป็นสิ่งกำบังเท่านั้นมันมองดูทิวทัศน์ในตึกด้วยความตื่นตาตื่นใจเมื่อเดินผ่านต้นหลิวย้อยก็ยื่นมือรูปคำเวลาขึ้นสะพานซึ่งพาดผ่านสระน้ำก็มองดูปลาทองในน้ำแวบ,บหนึ่งลักษณะท่วงท่าเช่นนี้พอปรากฏแก่สายตาคนในตึกบรรดาบ่าวไพ่อดประหลาดใจไม่ได้ที่แท้ในน้อยซึ่งฟังว่ามีอายุเพียงสิบกว่าปี เป็นคนเช่นนี้ถึงแม้บอกไม่ถูกว่าดีหรือไม่ดีแต่มีความรู้สึกว่าชายหนุ่มผู้นี้มีรสชาติอยู่บ้างเพียงแต่ไม่ทราบจะอธิบายเป็นคำพูดอย่างไรดีเมื่อถึงหน้าตึกถึงจื้อจริงกล่าวเบาๆว,ว่าเส้าเย่เราไม่สามารถเข้าไปยังที่นี้ได้ท่านจงเข้าไปเองเถอะมันขบคิดแล้วกล่าวกระตุ้นเตือนว่าเส้าเยยามกล่าววาจายังไม่ทันที่ถึงจื้อจิงจะกล่าวจบ ฟานเสียนก็ทราบอยู่แล้วว่าในใจมันคุ้นคิดอันใดจึงเกิดความตื้นตันอยู่บ้างยิ้มพางประสานมือแล้วกล่าวว่าเถงต้าวางใจจากนั้นกําชับมันอย่าลืมจัดแจงสัมภาระของตนเองค่ำคืนนี้ตนเองอาจต้องการใช้ในเวลาเช่นนี้มันยังคุ้นคิดถึงเรื่องในคืนนี้ถึงจื้อจริงทราบว,ว่าชายหนุ่มรูปงามเบื้องหน้านี้ มีสติปัญญาเกินวัยค่อยคลายใจลงลาถอยไปพักผ่อนที่ตึกข้างพร้อมกับเด็กรับใช้เด็กรับใช้ที่นำทางเปลี่ยงเป็นหญิงรับใช้จัดเป็นหญิงสาวที่หมดจดง,ดงดงามนางหนึ่งฟานเสียนก็ติดตามหญิงรับใช้นั้นเข้าไปในตึกหลังจัดตีกลางคนนางหนึ่งยกอ่างทองเหลืองมาใบหนึ่งย่อกายคารวะ ปนิบัติมันล้างหน้าล้างตาน้ำไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปอยู่ในระดับพอดีฟ้านเสียรรับการปนิบัติเช็ดมือตัวเองส่งผ่านผ้าขนหนูคืนให้จากนั้นก็กล่าวขอบคุณคำหนึ่งสัตตีกลางคนพอได้ยินคำนี้ต้องเกิดความตื่นตะหนกอยู่บ้างล่าถอยไปด้วยจิตใจที่ตึงเครียดฟ้านเสียนยิ้มเล็กน้อยค่อยนึกออกว่ามหานครม่ใช่เขตต้านโจ ตนเองเกงอกเกงใจต่อหญิงรับใช้นั่นแสดงว่าไม่ถูกกาลเทศะถึงแม้ว่ามาในตึกในก็ไม่ได้ยืนอยู่ในห้องโถงหากถูกชักนำมาที่ประตูข้างผนังกำแพงของประตูข้างทาสีขาวเหนือประตูมีชายคาสีดำที่ยื่นออกมาแห่งหนึ่งฟ้าเสียนยืนอยู่เป็นเวลานานก็ไม่ได้มีใครสนใจไม่ทราบว่าเป็นบ้านใหญ่ขมขวัญลูกชู เช่นตนเองหรือไม่ฟ้านเสียนเกิดความญหงุดหงิดใจอยู่บ้างจากนั้นสูดลมหายใจข่มเพิงโทสะไว้เงยหน้ามองดูชายคาสีดำพอเพ่งพิจารณาพบว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างในทาดองแบบโบราณซึ่งความจริงฟ้านเสียนเข้าใจพวกนางผิดไปสัตตีชลาหญิงรับใช้เหล่านี้ยืนอยู่ด้านข้างหาได้จงใจจืดชื่อต่อมันไม่ เพียงแต่พวกนางล่วงรู้สักฐานะของชายผู้นี้จึงไม่กล้าเข้ามาหนึ่งนั้นไม่ทราบสมควรเรียกหามันอย่างไรจะอย่างไรอีกฝ่ายก็ไม่ได้เกิดจากบ้านใหญ่ของตระกูลฟ้านในเมื่อเจ้าบ้านยังไม่มาบ่าวไพ่ทั้งหลายก็ไม่กล้าวู่วามไปแต่ว่าตอนนี้มีคนไปรายงานเจ้าบ้านแล้วฟ้านเสียนรออยู่คู่หนึ่งก็ยิ้มเยาะตนเอง หวักมือเรียกหาหญิงรับใช้ให้เข้าไปหาตนหญิงรับใช้นั้นมีใบหน้าอ่อนเยาว์อายุยังน้อยกล่าวเบาๆว่าเศร้าเหยมีคำสั่งใดแต่แล้วนางก็นึกถึงปัญหาบางประการไม่กล้าเรียกออกมาหากกล้ำมกืนคำพูดว่านายน้อยเอาไว้นั้นสร้างความอึดอัดใจกับนางเป็นอย่างมากฟานเสียงมองดูลักษณะหญิงรับใช้นั้นต้องหัวล่อออกมาว่า ยกเก้าอี้มาให้ข้าพเจ้าตัวหนึ่งหญิงรับใช้นั้นปฏิบัติตามเข้าห้องโถงไปขนย้ายเก้าอี้ไม้มาตัวหนึ่งเก้าอี้ตัวนี้หนักอึ้งอยู่บ้างนางขนย้ายจนหอบหายใจเล็กน้อยฟานเสียรับเอาไว้จัดวางเก้าอี้ลงพื้นจากนั้นก็นั่งลงอย่างผ่าเผยแงนหน้ามองดูชายคากันฝนไม่สนใจสายตาคนรอบข้างอีกเหล่าสตรีชลาหญิงรับใช้เห็นชายหนุ่มผู้นี้ กับนั่งอยู่บนเก้าอี้สร้างความตื่นตนกไม่น้อยญาติอาวุโสยังไม่มาถึงตามเหตุผลชนชั้นผู้เยาสมควรยืนห้อยมือสำรวนอยู่ที่เชิงบันไดไหนเลยจะกล้านั่งเยี่ยงนี้ในที่สุดฟ้านเสียนก็เห็นสตรีสูงสักนางหนึ่ง ยิ้มพางเดินเข้ามาสัตีนางนี้มีใบหน้างามเพิดพิงิงตาดำขรับประดุดนินชายกระโปรงโชยผัดผิวเครื่องประดับสันไหวแต่ก็สอดคล้องกับสง่าราศีของสตีหญิงนางนี้จนผู้คนมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะประดับประดาอย่างไรล้วนชอบด้วยเหตุผลฟานเสียงสูดลมหายใจคำหนึ่งลุกขึ้นจากเก้าอี้เห็นสตีนางนี้มีขนคิ้วเลียวโคง้งพอยิ้มออกมา ทั่วทั้งลานตึกก็กระจ่างสดใสนางมองดูฟ้านเสียนแต่ไกลแล้วกล่าวว่าเสียนเอ,อ๋อรอนแรมเดินทางมายังคงนั่งเถอะฟ้านเสียนยิ้มยังอ่อนหวานทักทายว่าอีเหนียงสบายดีหรือผู้มาย่อมเป็นนายหญิงรองของตึกป๋อเจียแซ่หลิวนามอยู่อี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนซื้อหนันป๋อเจีย รับไว้เป็นอนุภรยาหญิงนางนี้มีหลังฉากที่เข้มแข็งเมื่อนับย้อนทวนขึ้นไปยังมีเจ้าพระยาท่านหนึ่งดังนั้นเมื่อนางแต่งเข้าตระกูลฟานในฐานะอนุภรยาในมหานครจึงมีควรคําคำลหานินทาไม่ทราบว่าตระกูลหลิวคิดอย่างไรกับยกบุตรตีให้กับฟานเจียนถึงแม้ว่าตอนนั้นฟานเจียนได้รับบรรดาศักดิ์ซื้อหนันป๋อเจียแล้ว แต่จะอย่างไรเพลงเป็นสายเลือดห่างของตระกูลฟ้านจวบกระทั่งสิปีมานี้ซื้อหนันป๋อเจียเป็นที่โปรดบานมีตำแหน่งสูงขึ้นทั้งหมดค่อยยอมรับสายตาที่มองการไกลของตระกูลหลิวตลอดจนสตรีนางนี้แต่ที่น่าประหลาดคือซื้อหนันป๋อเจียไม่ได้ยกนางขึ้นเป็นภรยาหลวงเรื่องนี้ไม่ว่าโดยน้ำใจไมตรีหรือว่าศักดฐานะทางบ้าน แม่ของนางหลิวซื่อนับเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจจริงๆฟานเสียนยิ้มอย่างน่ารักน้อมคํานับพางกล่าวว่าเสียนเอ,อ๋อคํานับอี้เหนียงนางหลิวซื่อก็ยิ้มออกแต่ดวงตาทอประกายวูบฟังออกว่าเด็กน้อยใช้คำว่าอี้เหนียงต่างกับคนทั่วไปที่เรียกหาตัวเองเป็นเออไท่ไท่ไท ระหว่างไท่ไท่กับอี้เหนียงความหมายนั้นต่างกันรลาวฟ้ากับดินนางหลิวซื่อยิ้มพางกล่าวว่าเข้ามาเถอะเดินทางมาไกลกับนั่งอยู่ใต้าชายคากันฝนหากให้คนนอกพบเห็นคงบอกว่าตระกูลฟ้านเราไม่ยอมรับผู้คนฟ้านเสียนรอบทอดถอนใจทราบว่าอี้เหนียงกระตุ้นเตือนว่าตนเองอยู่ในฐาน,นะของลูกชู้กับนึกเลื่อมใสอีกฝ่ายรู้จักสรรหาถ้อยคำนักความจริงแล้ว มันคิดใช้คำพูกระตุ้นอีกฝ่ายเนื่องเพราะอีกฝ่ายอยู่ในบ้านใหญ่หลังนี้มานานปีต่อให้ตีฝีปากเอารัดเอาเปรียบก็ไม่มีความหมายอันใดจากนั้นคุ้นคิดในเมื่อเหตุผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายไม่ลงตัวเกิดความขัดแยง้งใหญ่ต้องอ่อนข้อมากความฟานเสียนคุ้นคิดสืบต่อดูท่าอีเหนียงนางนี้ต่างกับที่ตนเองคาดคิดไว้ สมควรไม่ใช่คนโฉดเขาที่รู้จักแต่ความอามหิดทายเดียวดังนั้นขบคิดไม่เข้าใจอยู่บ้างว่าเมื่อสี่ปีก่อนสตรีนางนี้ฉไหนเดินหมากแพ้พิษวางยาที่โง่เขาบอปัญญาเพียงนี้ฟานเสียงติดตามนางหลิวซื่อเดินไปยังห้องโถงเว้นระยะห่างจากนางไม่ไกลปรากฏกลิ่นหอมที่พิเศษเฉพาะของสตรีสูงศ์ชอยมากระทบจมูกข,ของมันมันต้องสูดดมสองคา รู้สึกว่าชวนดมมากกว่าน้ำหอมอีกในเวลาเช่นนี้ยังสามารถนึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้ฟ้าเสียงกับนึกพึงพอใจต่อสภาพจิตใจตนเองอยู่บ้างจึงสนทนาเรื่องสัพเพเหระกับนางหลิวซื่ออย่างยิ้มแย้มสต,ตีสูงสักกับชายหนุ่มกับสวมบทบาทของมารดาการุณกับบุตรกตันยูอย่างกลมกกืนน้ำชายกมาแล้วเป็นชาอู่ฝงใช่หัวของท้องถิ่นจัดเป็นชาดี อาหารว่างก็ยกมาแล้วเป็นขนมเปี๊ยะทอดกรอบของแดนเจียงหนันน่ารับประทานยิ่งหลังจากไต่ถามถึงหูหยินผู้เท่าซึ่งอยู่ห่างไกลถึงอ่าวต้านโจสนทนาถึงทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลเมืองต้านโจและข้อแตกต่างจากมหานครทั้งสองพบว่าไม่มีอันใดให้สนทนาอีกดังนั้นนางหลิวซื่อกับฟ้านเสียงต่างปิดปากลงเลาวกับนัดแนะกันไว้ ตกอยู่ในความนิ่งเงียบงันทั้งสองฉุกคิดว่าอีกฝ่ายมิใช่ตะเกียงที่ขาดน้ำมันการล้วงถามทางคำพูดไม่มีความหมายอันใดมีสู้รักษาความนิ่งสงบเอาไว้ดังนั้นบรรยากาศในห้องโถงจึงกักกระอ่วนอยู่บ้างเหล่าหญิงรับใช้ที่โปนิบัติอยู่ล้วนปิดปากสนิทนางหลิวซื่อมีจิตใจหนักอึ้งอยู่บ้างนางพบว่าชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้านี้ไม่ธรรมดาจริงๆในสถานการณ์เช่นนี้ ยังถามต่อเป็นปกติปราศจ,จากความตื่นเต้นสำรวมตนส่วนที่สุขุมหนักแน่นขายยังหนักแน่นกว่าครูสอนหนังสืออีกดูท่าเมื่อสี่ปีก่อนตัวเองไม่สมควรหลงเชื่อคำยุยงของคนผู้นั้นอยู่ดีๆให้ใชายหนุ่มผู้นี้ยึดถือตัวเองเป็นศัตรูตอนนี้กับยากจัดการมีฝีมือมากมายที่ไม่อาจใช้ออกหลังจากนิ่งเงียบงนันนางหลิวซื่อ พันพบว่าเช็ดนี้แสดงความอ่อนแอของตนเองเกินไปจะอย่างไรแล้วตนเองก็ถือว่าเป็นญาติอาวุโสจึงระแอมไอเบาๆแล้วกล่าวว่าตอนนี้บิดาเจ้าหลังตำแหน่งซื่อหลังกรมทะเบียนร,ราชการเดินทางเข้ามานครครั้งนี้เจ้าตะเตรียมเข้าสอบแข่งขันในปีหน้าหรือว่าเข้าทำงานในกรมทะเบียนร,ราชฟ้าเสียงยิ้มพังตอบว่า ล้วนแล้วแต่ท่านพ่อหยุดลงเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่าเพียงไม่ทราบว,ว่าท่านพ่อจะกลับมาเมื่อใดขอบอกกล่าวตามตรงมันต้องการพบคนในมนครหลายคนซึ่งในจำนวนนั้นย่อมมีสัตตีสูงศักที่อยู่เบื้องหน้ายังมีเฟยเหล่าซือและเย่อเย่อน้องสาวของเขาแต่ที่สกิดความสงสัยอยากรู้ที่สุดย่อมเป็นบิดาตนเอง มันเกิดความสงสัยอยากรู้ว่าซื้อหนันปอ๋อเจียเมื่อครั้งนั้นได้รับความช่วยเหลือจากมารดาตนเองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนายหญิงแท่เย,ยี่ที่มีความมั่งคั่งที่สุดในแผ่นดินส่วนลึกของจิตใจมันกับเพียงยอมรับสติที่ตายไปแล้วเช่นมารดาของมันเท่านั้นไม่คิดยอมรับซื้อหนันปอ๋อเสียที่เป็นบิดานี่คงเป็นความคิดที่แปลกประหลาดของบุรุษผู้หนึ่งอีกสักคู่บิดาเจ้าก็กลับมาแล้ว นางหลิวซื่อพอกล่าวคำจบที่ประตูตึกเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยเหล่าหญิงรับใช้ให้การต้อนรับผู้ใดแต่ว่าซุ้มเสียงเร่งร้อนเกินไปพวกนางไม่ทันสกัดไว้ก็ปรากฏหญิงสาวนางหนึ่งเดินเข้ามาหญิงสาวนางนี้ไม่ได้งดงามเท่าใดแต่ว่าคิ้วคางหมดจดในความอ่อนแอตามธรรมชาติ แฝงความเย็นชาอยู่บ้างแต่ไม่ใช่นางงามน้ําแข็งที่ถูกเหยียดหยามสปปรรพสิ่งรอบข้างหากเป็นความชื่อชาจากการสัมผัสกับสภาพรอบด้านฟ้านเสียนฉุกค,คิดในใจเห็นว่ามีความรู้สึกชื่อชาเช่นนี้เมื่อปรากฏแก่หญิงสาวตระกูลใหญ่นางหนึ่งนับว่าไม่สอดรับกันหญิงสาวจับจ้องมาที่หน้าของฟ้านเสียนเขาความเย็นชาที่ระหว่างคิ้วค่อยเจือจางเบาบาง สุดท้ายมาลายหายสิน้นตรงกันข้ามแก้มเกิดสีแดงเลือดด้วยความพุ่งพ้านอ้าปากคิดกล่าวกะไรแต่แล้วกั้มกืนไว้ถอยกายไปครึ่งก้าวจัดแจงเสื้อกระโปรงตัวเองย่อกายคาวะกล่าวเสียงสดใสห่างรักษามารยาทอันดีนี้ไว้ว่าคำนับเกอเกอฟ้านเสียงยิ้มพางยื่นมือทําท่าประคองกล่าวว่า เย่อเยอมิต้องมากมรารยาทสายตาของทั้งสองเผชิญพบกันล้วนแต่กระจ่างสุขใสปราศจากสิ่งเจือปนมีแต่รอยยิ้มน้อยๆหลายปีที่ส่งจดหมายติดต่อกันนี้สมควรเป็นส่งเหมยที่ทำความรู้จักอย่างลึกล้ำที่สุดในโลกแล้วแต่แล้วยามนี้บังเกิดซุ้มเสียงที่ไม่รู้จักมรารยาทของเด็กน้อยผู้หนึ่งดังขึ้นทำลายความรู้สึกอันดีของท่งเหมย ที่จากการสิบปีได้พบกันใหม่ไปสิ้นนี่ท่านคือฟ้านเสียงฟ้านเสียงเหลียวหน้าไปตามเสียงเห็นเด็กหนุ่มผู้หนึ่งก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาเด็กหนุ่มค่อนข้างอ้วนใบหน้าซีกซ้ายมีฝ่ยสีดำที่หน้ารังเกียจอยู่หลายเม็ดใช้สีหน้าที่ขับข้องใจมองดูตนเองด้วยความชิงชังรังเกียจยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แอมินด้วยนะครับ และแอดมินขอฝากช่องใหม่ด้วยเป็นช่องเล่าเรื่องหลอนหนังผีซีรีส์สยองขวัญยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ